2สีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าจ้อทำไมกินน้ำปลาแล้วไม่ค่อยปิดแล้วสีมันก็เปลี่ยนเป็นสีดำๆกลิ่นก็แบบว่าแรงมากเลยอ่ะมีขวดใหม่ไหมเนี่ยมีไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าท่านผู้ชมคะแน่นอนทุกคนต้องเคยเจอปัญหาน้ำปลาเนี่ยบางทีไม่ได้ทำกับข้าวนานๆแล้วแบบทิ้งไว้บางทีเปิดขวดสีก็เปลี่ยนกลิ่นก็เปลี่ยนคำถามก็คือว่าแล้วมันยังใช้รับประทานได้อยู่หรือเปล่าถามดิดยูโนคุณรู้หรือไม่เขามีคำตอบทุกเรื่องเลยค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาแล้วฉันมาดมทำไมเนี่ยเหม็นเครื่องปรุงอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนจะขาดซิไม่ได้แล้วก็อยู่คู่ครัวคนไทยมาเป็นเวลานานก็คือน้ำปลาค่ะน้ำปลาเครื่องปรุงรสที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยและกลมกล่อมเท่านั้นแต่มันยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างเช่นโปรตีนและกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการเพื่อการเจริญเติบโตอีกด้วยน้ำปลาที่คุณภาพดีจะอุดมไปด้วยวิตามิน B โดยเฉพาะวิตามิน B12 นอกจากนี้ก็จะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสไอโอดีนแล้วก็เหล็กโดยทั่วไปน้ำปลาหากยังไม่เปิดขวดจะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 2-3 ปีหลังการบรรจุแต่ว่าเมื่อเปิดใช้ไปสักพักแล้วจะเห็นค่ะว่าสีของน้ำปลานั้นจะเปลี่ยนไปคือสีมันจะเข้มขึ้นค่ะสีที่เข้มขึ้นไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกค่ะว่ามันเสียเพียงแต่มันเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาเมลลาดทำให้เกิดเป็นสีน้ำตาลซึ่งปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นระหว่างน้ำตาลกับกรดอะมิโนนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่เร่งให้มันเปลี่ยนสีได้เร็วขึ้นก็คืออากาศอุณหภูมิแล้วก็แสงเพราะฉะนั้นถ้าวางไว้ถูกแสงแดดหรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูงก็จะเป็นตัวเร่งทำให้สีน้ำปลาดำเร็วขึ้นดังนั้นข้อแนะนำก็คือเมื่อใช้เสร็จแล้วควรปิดฝาให้สนิทค่ะเพื่อไม่ให้น้ำปลานั้นทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็เปลี่ยนสีหรือถ้าระเหยมากก็อาจทำให้มันเค็มมากขึ้นอาจจะเกิดตกตะกอนแล้วก็เสื่อมคุณภาพได้ด้วยและสุดท้ายก็คือวัสดุของภาชนะที่บรรจุน้ำปลาน้ำปลาในขวดพลาสติกหรือว่าขวดเพชรจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มได้เร็วกว่าน้ำปลาที่บรรจุในขวดแก้วเนื่องจากขวดพลาสติกมีอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนเร็วกว่าขวดแก้วนั่นเองค่ะตกลงดิดยูโนคุณรู้หรือไม่บอกว่าใช้ต่อได้จ่อเสร็จใช่ไหมแล้วก็ถ้าสงสัยนะคะว่าเก็บในตู้เย็นได้ไหมน้ำปลาเนี่ยมันจะได้ไม่เปลี่ยนสีอย่าเก็บดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะตกตะกอนเกลือก็อย่างที่บอกไปถึงแม้สีจะเปลี่ยนแต่ว่าก็ยังรับประทานได้อยู่แต่ว่าสังเกตด้วยนะคะถ้ารสชาติมันเปลี่ยนหรือว่ามันมีรามีอะไรขึ้นอันนั้นก็ทิ้งไปเถอะค่ะเพราะว่าอย่าไปเสียดายมันเลยนะคะดิดยูโนคุณรู้หรือไม่ลาไปก่อนจ้าแกเสร็จใช่ไหม YouTube นะคะดูย้อนหลังแล้วก็ Facebook กิจกรรมของเราส่วนรายการใหม่ดิดยูโนโชว์วันเสาร์ช่อง3 SD 8โมงครึ่งถึง9โมงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Did you know